นะครับก็จากการแชร์ประสบการณ์นะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นโรคไตนะครับแล้วก็เป็นเบาหวานร่วมด้วยนะครับเป็นค่อนข้างเยอะแกเป็นมาเกือบ2ปีแล้วเขาที่แล้วเหมือนหมอจะสั่งฟอกไตแต่ด้วยน้ำตาลเขาสูงมากเพราะต้นตอจากการเป็นไตคือเขาเป็นเบาหวานเหมือนที่คุณโจบอกเลยผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ถ้าพี่ไม่อยากฟอกนะผมมีคอร์สแบบเร่งด่วนเลยให้พี่ทานอูมิเนี่ยวันละ4ซองไหวไหม wow. เขาบอกว่า4เลยเหรอเขาว่าพอพี่เป็นเบาหวานด้วยพี่กินไปเลย10โมงเช้า2ซองอันนี้ช่วยเบาหวานอีก2ซอง6โมงเย็นช่วยเรื่องไต oh. กินหมด1กล่องนะเดี๋ยวพี่ลองดูอาการมันจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปรากฏว่าผ่านไปประมาณวันนี้เมื่อวานนี่คือวันที่7ถ้ากลับกินไปครบ28ซองถึงเราวันละ4ซองแกไลน์มาหาชีครับก็ตื่นเต้นมากเลยเหมือนฮอตมากเหมือนแบบว่ากินแล้วแกดีใจเพราะว่าแกบอกว่าเนี่ยคุณโชน้ำตาลผมนะจาก155ที่เป็นมา2ปีแล้วเนี่ยมันเหลือ97นะครับแล้วก็ไอ้ตรงไตที่ก็เป็นไตด้วยอ่ะเขาบอกว่าฟองที่ฉี่ออกมาเยอะตอนนี้ฟองเวลากดน้ำต้องประมาณ 3-4 ครั้งอ่ะกว่าฟองมันจะหายอ่ะก็ตอนนี้กดแค่ครั้งเดียวฟองหายหมดเลยนะครับแล้วก็แกบอกว่าอาการอ่อนเพลียเวลาขึ้นบันไดอะไรเงี้ยแกบอกว่าตอนนี้เดินไม่เหนื่อยเลยเขาบอกว่าเขาแปลกใจมากเลยแล้วก่อนหน้านี้กินยาหมออยู่วันละ13เม็ดแล้วแกบอกว่าหลังจากกินของผมไปประมาณ7วันเนี่ยแกบอกว่าผมอ่ะหยุดยาเองผมไม่อยากกินยาเพราะว่าเขาหยุดยาเองนะเขาบอกว่าเนี่ยระหว่างกินของคุณโชว์เนี่ยผมอ่ะลดยาเองผมที่เกียจกินก่อนหน้านี้กิน13เม็ดก่อนตอนมากินไอเจลเราภายใน7วันเนี่ยแกกินแบบ3เม็ดมั่ง5เม็ดมั่งแล้วเมื่อคืนที่คุยกันล่าสุดแกหยุดกินแล้วครับแล้วแกก็สั่งอูมิเพิ่มอีก5กล่องบอกว่าพี่อัดไปเลย4ซองพับถ้าเกิดพี่มีตังค์นะกินไปเรื่อยๆตลอดชีวิตแต่ถ้าพอกินแล้วเริ่มดีขึ้นพี่ก็เหลือแค่วันละ2แล้วเหลือวันละ1เพื่อความประหยัดเงินแกก็บอกว่าโอเคขอบคุณมากเลยแกก็ดีใจแกบอกว่าเดี๋ยวเราจะเข้ามาออฟฟิศด้วยนะแกอยากมาเจออะไรอย่างเงี้ย